ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กสังขยาลาวาว่าเนื้อเค้กมันจะต้องนุ่มละมุนมากๆนะคุณผู้ชมสังขยาเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มข้นที่พอดีถ้าใสเกินไปจะซึมเข้าไปในเนื้อเค้กและข้นเกินไปเวลาตัดหั่นมันก็จะไม่ไหลทะลักออกมาเป็นลาวานะคุณเค้กสังขยาลาวาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมเค้กก่อนแป้งสาลีทำเค้กเราก็จะใส่ลงไปในอ่างผงฟูนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดก็ใส่ลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับเคล้าส่วนผสมของส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันซะก่อนเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตามด้วยไข่ไก่แช่เย็นน้ำเย็นจัดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเสร็จแล้วจัดการตีผสมจนกระทั่งพอเข้ากันนะครับเริ่มต้นที่ความเร็วต่ำๆก่อนพอส่วนผสมเข้ากันเราก็จะใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันเราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสครับจากนั้นตีผสมต่อจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมตีผสมพรับเดียวส่วนผสมขึ้นฟูเนยสดชนิดเค็มละลายนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ตีผสมด้วยความเร็วต่ำนิดนึงจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับเอาล่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเทส่วนผสมของเค้กลงในพิมพ์ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ก่อนนำพิมพ์ขนมเข้าเตาอบเทน้ำเล็กน้อยลงในถาดนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเนื้อเค้กของเราสังขยาที่เตรียมให้คุณผู้ชมในวันนี้เป็นสังขยาที่อร่อยมากมีความนุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมของนมอย่างจริงจังทีเดียวคุณผู้ชมแล้วก็นี่ก็คือแป้งข้าวโพดเราก็ใส่ลงไปในหม้อตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่ไก่จัดการคนส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันซะก่อนเพราะมันยังข้นๆและมีแป้งอยู่เอาล่ะต้องใส่เลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสสังขยาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเพราะเราได้ความหวานความหอมความมันเรียบร้อยแล้วจากครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนคนตลอดเวลานะครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมแป๊บเดียวส่วนผสมเริ่มจะสุกข้นแล้วก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมก็ใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปแล้วก็คนผสมต่อสุกแล้วเสร็จแล้วก็ต้องพักสังขยาจนกระทั่งเย็นสนิทเค้กเสร็จเรียบร้อยนุ่มนุ่มที่ไม่กล้าหายใจแรงเลยนะกลัวเค้กยุ่ยไปเลยล่ะคุณผู้ชมอาจารย์สัจเทสังขยาที่เย็นแล้วลงในปล่องตรงกลางเกือบจะเต็มขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการแต่งหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่เราชอบปิดไว้ไม่ให้ใครรู้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมไม่มีใครรู้เลยใครอ่ะถ้าเป็นเบิร์ธเดย์คุณผู้ชมก็เอาเทียนปากปากแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday to you แต่ตอนนี้เป็นสวัสดีวันปีเสร็จแล้วจานต้องโตนิดนึงใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปใส่ผงชาเขียวอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นเคาะเคาะกระจายกระจายกระจายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเค้กความเป็นลาวาอยู่ตรงไหนเหรอเรามาดูกัน1
2 3ดูสิ่งที่ไหลออกมาสิคุณผู้ชมตายแล้วน่ารับประทานมากพร้อมแล้วที่จะใส่จานแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับสองแม่ลูกเตรียมเมนูไว้อร่อยทีเดียวครับพายมะพร้าวอ่อนครับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานที่ชอบความหอมมันของมะพร้าวค่ะยังโคโคนัทสตรูเซอร์พายช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเค้กวุ้นลูกเต๋าใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดพั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นวางบัตเตอร์เค้กลงบนตะแกรงเทวุ้นนมลงเคลือบให้ทั่วพักไว้จนวุ้นทรงตัวเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งวุ้นออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันผสมสีผสมอาหารส่วนละ1สีและอีก1ส่วนเป็นวุ้นสีขาวราดวุ้นแต่ละสีลงเคลือบเค้กวุ้นที่ทรงตัวแล้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กวุ้นลูกเต๋าเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กลิ้นจี่หอมลิ้นจี่มากๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นและสีผสมอาหารสีชมพูตีความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมในสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 5-10 นาทีนำมากดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้เค้ก2ส่วนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่คนผสมบัตเตอร์ครีมกับลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและสีผสมอาหารสีชมพูจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมลิ้นจี่คนผสมลิ้นจี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้รวมน้ำเชื่อมลิ้นจี่ลงบนเค้กชิ้นที่1จากนั้นทาบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่ให้ทั่วประกบด้วยเค้กอีกชิ้นพรมน้ำเชื่อมลิ้นจี่อีกครั้งเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมลิ้นจี่จากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้านบนวางเนื้อลิ้นจี่ในน้ำเชื่อมและกลีบกุหลาบแดงให้สวยงามตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่มีผลไม้บรูสเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้บรูสเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้